นี่ถามจริงๆนะครับว่าสมองนโยบายสมองรัฐมนตรีเนี่ยคิดกันได้แค่นี้จริงๆหรอครับ2นโยบายที่บอกแล้วออกมาผมบอกเลยว่าประชาชนอย่างผมงงมากนโยบายแรกก็คือนโยบายเรื่องของการครอบครองยาเสพติดนะครับก็คือยาบ้าเนี่ยนะครับถ้าครอบครองไม่ถึง5เม็ดไม่ถึง5เม็ดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นผู้เสพผู้เสพคือผู้ป่วยครอบครองไม่ถึง5เม็ดเนี่ยนะครับถ้าโดนจับได้นะครับโดนจับได้เนี่ยก็จะเป็นผู้เสพแล้วก็เอาไปเข้าสถานบำบัดคำถามคืออันนี้คือการแก้ปัญหาแล้วเหรออีกเรื่องนึงก็คือให้สถานบันเทิงนะครับผับเทคเนี่ยปิดตี4ได้แต่ห้ามขายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คืออะไรครับแล้วบอกว่าให้อะไรนั่งคุยกันกินข้าวกินอาหารกันกินอาหารในผับในเทคในบาร์เนี่ยนะโอ้โหบอกได้เลยครับว่านโยบายแบบนี้นะครับถ้าไม่ใช่สมองเขาเรียกไม่รู้จะพูดยังไงเลยสมองคิดได้แค่นี้จริงๆเหรอครับมันไม่สมเหตุสมผลเลยอันดับแรกเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้ยาเสพติดหรือยาบ้าเนี่ยนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วมันเป็นอันตรายนะครับและมันส่งผลกระทบกับนะครับประชาชนส่งผลกระทบกับคนอื่นนะครับสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเยอะแยะมากมายแทนที่วันนี้จะต้องกำจัดนะครับคนที่เสพให้หมดแต่วันนี้นโยบายที่ออกมาแบบนี้ก็คือครอบครองยาบ้าเนี่ยไม่ถึง5เม็ดคือผู้เสพเนี่ยมันเป็นการสนับสนุนให้คนเสพหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นวันนี้เสพได้ตามสบายเลยครับอิสระเสรีเลยครับเสพได้เลยครับอยากจะเสพไปเลยครับเพราะถ้าเกิดแจ้งตำรวจหรือทางฝ่ายปกครองหรือใครมาจับก็แล้วแต่ถ้ามีไม่ถึง5เม็ดไม่ถึง5เม็ดก็คือผู้เสพก็เอาไปเข้าสถานบำบัดคำถามคือเข้าสถานบำบัดเนี่ยเข้าที่สถานบำบัดเนี่ยค่าใช้จ่ายใครเป็นคนจ่ายรัฐเป็นคนจ่ายหรือเปล่าแล้วคิดดูว่าเข้าไปคุณลองไปดูนะครับว่าจากสถิติที่ผ่านมาเอาสถิติออกมาเปิดเผยกันเลยว่าคุณเอาคนเข้าไปบำบัดนะครับคนที่เข้าไปบำบัดแล้วสามารถเลิกยาได้เนี่ยกี่คนมีสักกี่คนที่เลิกเอาเข้าไปออกมาก็เสพเหมือนเดิมนะครับเสพเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทำทุกอย่างพอโดนจับอีกก็เอาเข้าไปอีกก็เอาออกมาเอาเข้าไปรู้เปล่าว่าตามแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับสถานบำบัดเนี่ยเต็มไม่พอนะพอโทรไปแจ้งพอโทรไปบอกว่าเอ้ยคนนี้ติดยาคนนี้ข้างๆสถานบำบัดไม่มีสถานคือไม่ได้มาเพราะว่าอะไรครับมาก็ทำอะไรไม่ได้ก็เอาแค่เอาไปที่สถานบำบัดไปเปลืองงบประมาณไปกินข้าวฟรีอะไรฟรีอยู่ทุกอย่างมันใช่ทางแก้ปัญหานะครับมันใช่ทางแก้ปัญหานะครับวันนี้ยาเสพติดนะครับแม้แต่เม็ดเดียวก็ไม่สมควรจะครอบครองได้อย่าว่าแต่เม็ดเดียวเลยครับคนเสพจะต้องถูกดำเนินคดีเท่านั้นหรือว่าคนเสพจะต้องมีความผิดวันนี้มันกลายเป็นว่านโยบายที่ออกมาถ้าเกิดมีไว้ครอบครองเนี่ยนะครับไม่ถึง5เม็ดถือว่าเป็นผู้เสพเพราะฉะนั้นวันนี้นะไปซื้อมาเสพสบายครับนะครับซื้อมาเสพสบายครับมาไม่ต้องสนใจครับขออย่างเดียวอย่าเกิน5เม็ดละกันซื้อมาทีละ4เม็ดก็พอนะครับแล้วก็มาเสพกันให้อิ่มหนำสำราญนั่งกันโอ้โหสบายเลยนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่านโยบายแบบนี้นะครับประเทศไทยนะครับทุกหมู่บ้านเนี่ยก็คงจะมีแต่พวกติดยานะครับเสพยากันแบบโอ้โหอิ่มหนำสำราญสบายใจเพราะอะไรครับเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ตำรวจเข้ามาก็ไปที่ไปสถานบำบัดดีด้วยซ้ำนะครับไม่ต้องมาเปลืองข้าวที่บ้านไม่ต้องมากินข้าวที่บ้านไม่ต้องเปลืองค่าน้ำค่าไฟที่บ้านนะครับไปอยู่ที่สถานบำบัดนะครับข้าวก็มีกินนะครับน้ำก็มีให้อาบนะโอ้อยู่อย่างสุขสบายครบนะครับ3เดือนมั้งประมาณ3เดือนออกมาปุ๊บก็ออกมาทำไมครับเสพต่อถึงเวลาก็กลับเข้าไปใหม่นะครับกลับเข้าไปบอกเลยครับว่าสถานบำบัดเป็นสถานที่พบปะนะครับเป็นสมาคมพบปะของผู้เสพยาและก็ไปพบปะกับพวกเรียกว่านักฆ่าหน้าใหม่เพราะอะไรครับเพราะถามว่าวันนี้เวลาที่เอาไปสมมุติเวลาที่เอาไปจะเอาไปขายใครจะเอาไปถึง5เม็ดก็เอาไปแค่4เม็ดพอไปขาย4เม็ดแล้วค่อยมาเอาใหม่ก็ได้ถูกต้องหรือเปล่าครับนี่แหละครับเหตุผลหนึ่งนะครับที่วันนี้ทุกอย่างทุกวันนี้ยาบ้าเป็นไงครับเม็ดละไม่ถึง20บาทแล้วเดี๋ยวนี้เกลื่อนลองคิดดูว่าทำไมมันถึงได้เยอะขนาดนี้ถ้าของมันหายากแต่ของมันหายากเนี่ยนะครับแน่นอนครับราคามันจะต้องสูงเพราะของมันหายากมันมีปริมาณน้อยแต่ถ้าของมันมีปริมาณเยอะเยอะมากๆเนี่ยของมันจะต้องถูกนะครับก็เหมือนกันอย่างเงี้ยอันนี้มันแสดงให้เห็นว่าในประเทศไทยมียาบ้าเนี่ยเกลื่อนโอ้โหมียาบ้าเยอะมากเม็ดละไม่ถึง20บาทอะลองคิดดูเอาแล้วกันว่ามันเยอะขนาดไหนแล้วการแก้ปัญหาของหน่วยงานรัฐการแก้ปัญหาของรัฐบาลทำได้แค่นี้เหรอครับ
ทำได้แค่นี้จริงๆใช่ไหมครับสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันดีแล้วหรอครับมันใช่แล้วหรอครับแบบนี้มันคือการสนับสนุนให้คนเสพหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาให้คนเลิกเสพยาให้คนที่หยุดแต่มันเป็นการสนับสนุนให้คนเสพยาเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าคิดกันได้ยังไงครับจริงๆแล้วบอกได้เลยครับว่าคนเสพยังไงก็แล้วแต่มีมาตรการอย่างอื่นถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยวันนี้ครับไม่อยากให้ไอ้คนเนี่ยเสพแล้วเข้าไปติดคุกก็เอาอย่างนี้ไหมแทนที่จะให้ไปบำบัดเอาเลยครับใครที่เสพไม่ว่าจะครอบครองกี่เม็ดก็แล้วแต่คุณบอกว่าเป็นคนเสพเนี่ยนะครับครอบครองเกิน1เม็ดก็เป็นคนค้าค้าก็จับติดคุกไปนะครับส่วนคนเสพใครที่นะครับเสพเนี่ยก็ไปทำอะไรครับไปบำเพ็ญประโยชน์ครับไปฝาดถนนปลูกต้นไม้ลอกคลองทำความสะอาดในจังหวัดนั้นน่ะในอำเภอนั้นน่ะนะครับไปเลยครับ3เดือนเนี่ยแทนที่จะไปอยู่ที่บำบัดเนี่ยแทนที่จะไปอยู่ที่บำบัด3เดือนไปเลยไปลอกคลอง3เดือนไปทำความสะอาดถนน3เดือนแล้วก็มีคนคุมผู้คุมก็คุมไปนะครับถึงเวลาเช้าก็ไปทำงานเย็นก็กลับมานอนเช้าก็ไปทำงานอย่างเงี้ย3เดือนแบบนี้มันจะเกิดประโยชน์มากกว่ามั้ยที่วันนี้จะให้ผู้บำบัดเข้าไปอยู่ในสถานบำบัดแล้วเป็นไงครับพอออกจากสถานบำบัดก็เสพต่ออะไรต่อวันนี้ต้องให้พวกเขาถ้าคิดว่าเฮ้ยในคุกเนี่ยนะครับมันเจอคนเนี่ยก็ใช้วิธีแบบนี้นะครับก็เอาสถานที่บำบัดแต่แทนที่จะอยู่ที่สถานที่บำบัดเอาไปเลยครับออกไปทำงานให้มันทำงานหนักๆนะครับมันจะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้ามันเข้ามาอยู่นี่คนจะได้ไม่อยากจะเข้าไปสถานบำบัดแล้วจะได้เลิกแต่วันนี้เข้าไปในสถานบำบัดลองไปดูสิครับอยู่อย่างสุขสบายครับนั่งกินนอนคินกระดิกเท้าเล่นโทรศัพท์นะถึงเวลาก็กินข้าวนะถึงเวลาก็ออกมาอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นคนก็ไม่กลัวไงนี่คือนโยบายเหรอครับนี่คือนโยบายเหรอครับสุดท้ายแล้วนโยบายแบบนี้มันไม่ใช่เป็นนโยบายปราบปรามยาเสพติดครับมันเป็นนโยบายที่สนับสนุนให้คนเสพยาเพิ่มมากขึ้นมีอย่างที่ไหนครับถือครอบครองไม่เกิน5เม็ดนะครับเป็นผู้เสพนะครับผู้เสพคือผู้ป่วยไม่มีความผิดไม่มีความผิดครับนะครับจับได้หรือมาแจ้งก็เอาเข้าสถานบำบัดถามว่าทุกวันนี้นะครับลองไปดิครับคุณลองไปตามต่างจังหวัดเนี่ยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรแจ้งฝ่ายปกครองหรือใครก็แล้วแต่ไม่มีใครเคยอยากจะมาเพราะอะไรครับก็เอาเข้าไปสถานบำบัดจนสถานบำบัดรับไม่ได้แล้วเต็มงบประมาณนะครับก็ทิ้งลงไปตรงนั้นเท่าไหร่เอางบประมาณที่จะให้พวกสถานบำบัดเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมอย่างที่บอกว่าถ้าวันนี้ถ้าคิดจะทำจริงๆนะผมบอกเลยครับว่าเอาไปเลยครับเอาไปใช้แรงงานนะครับเอาไปใช้แรงงานลอกท่อขุดถนนเนี่ยเวลาฝนตกน้ำจะได้ไม่ท่วมยิ่งกรุงเทพเนี่ยเยอะๆนะครับเอาคนพวกเนี้ยไปลอกท่อในกรุงเทพอ่ะไปกวาดถนนไปโกยขยะไปทำงานที่มันเป็นงานของรัฐอ่ะนะครับแล้วที่มันเป็นประโยชน์อ่ะเอาคนพวกเนี้ยไปทำงานพวกติดยานี่แหละเสพติดเนี่ยไปติดนะครับทำสามเดือนนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาปล่อยออกมาพวกจะเสพอีกจับเข้าไปอีกไปทำอีกอย่างเงี้ยดีครับแล้วไม่ต้องจ่ายค่าแรงให้มันแต่มีค่าอาหารกินข้าว3มื้อพอมีที่ให้กินแค่นั้นพอนะเพราะอะไรครับจะต้องไปให้ค่าแรงทำไมเอามาทำงานแบบเนี้ยดีซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเสพยาจับหมดนะจับหมดแล้วไปเลยครับถ้ากรุงเทพปุ๊บโอ้โหจับที่กรุงเทพแล้วยังไม่พอครับผมบอกได้เลยครับว่าถ้าทำแบบนี้นะกรุงเทพนะโอ้โหลอกถนนลอกคลองนะครับสัตว์ตบชวาที่ไหนนะครับที่ต่างจังหวัดไหนจังหวัดไหนก็แล้วแต่นะครับที่มีพวกผักตบชวาล่องน้ำอะไรเนี้ยรับประกันได้คราวนี้น้ำไม่ท่วมนะครับเพราะอะไรครับโดนลอกหมดโดนอะไรหมดโอ้โหทำความสะอาดถนนคลองคูคลองในไอ้นี่ไปปุ๊บโอ้ตรงไหนไม่ดีเอาไปเลยครับเอาไปใช้แรงงานให้หมดอันนี้สนับสนุนทำไมไม่ทำครับคิดแบบนี้สิครับแต่มาคิดเฮ้ยครอบครองไม่ถึง5เม็ดเป็นผู้เสพผู้เสพคือผู้ป่วยเอาไปเข้าไปอยู่ในสถานบำบัดได้แค่นี้นะครับคิดใหม่นะครับอีกอันนึงครับที่บอกเลยนะครับทีแรกฟังออกมาดูดีนะครับเฮ้ยจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่ามันจะเป็นเมืองท่องเที่ยวต่างๆอัดจังหวัดท่องเที่ยวนำร่องก่อนจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยเปิดผับเปิดเทปถึงที่4เออดูเฮ้ยมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีอะไรดีแต่พอออกมาบอกว่าการที่จะเปิดอะให้ปิดถึงที่4ได้นะครับแต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ขายได้แค่เที่ยงคืนเหมือนเดิมให้ขายแค่เที่ยงคืนเหมือนเดิมคำถามคือแล้วให้เขาไปนั่งอยู่ในนั้นสามสี่ชั่วโมงใครจะอยู่ครับบอกว่าให้นั่งคุยกันกินอาหารคนบ้าที่ไหนครับจะนั่งอยู่ในสถานบันเทิงนะครับผับเทคบาร์โดยการนั่งคุยกันนั่งกินอาหารไม่มีหรอกครับนโยบายขัดกันแบบชัดเจนวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะให้เขาเปิดยันติก็ต้องขาย
ให้ถึงที่4ไปเลยนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยวันนี้เรื่องของการอุบัติเหตุเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยบอกได้เลยครับว่าวันนี้คุณต้องไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุมันคืออะไรก็ต้องใช้กฎหมายบังคับกับคนที่ดื่มแล้วขับคุณต้องไปแก้ตรงจุดนั้นแต่ถามว่าที่วันนี้ทุกวันนี้ที่แก้ไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะเจ้าหน้าที่ทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าจับได้ก็เรียกเงินแล้วก็ปล่อยตัวจับได้ก็เรียกเงินแล้วก็ปล่อยตัวเพราะฉะนั้นคนที่ก็ไม่กลัวไงวันนี้นะครับการที่เราต้องบังคับใช้กฎหมายใครที่ขับนะครับมาดื่มแล้วขับเนี่ยดื่มแล้วขับเนี่ยไม่มีการไอ้นี่เคลียร์ได้นะยึดรถอย่างเดียวยึดรถเอาไว้นะครับยึดรถยังไงครับคือไม่ต้องยึดไปตลอดไปอาจจะยึดไว้ก่อนเลย15วันยึดไว้15วันแล้วก็ให้เอกชนน่ะที่มีที่ว่างอ่ะให้เอาเนี่ยไปเก็บรักษาไว้แล้วเวลามาเอาก็ต้องมาถ่ายเช่นรถที่จอดไว้ให้เอกชนวันละพันให้เอกชนวันละพันเอกชน500เข้ารัฐ500เข้าท้องถิ่น500จะจอดไว้อย่างน้อย15วันแล้วถึงจะมาเอาไปได้15วันเป็นเงินเท่าไหร่ครับวันละ 1,015 วันก็เท่ากับ 15,000 เข้ารัฐ 7,500 นะครับเอกชนเอาไปดูแลรักษารถอีก 7,500 แบ่งกันไปถ้าทำแบบนี้รับประกันได้ไม่มีใครข้ามเอาครับเพราะโดนยึดนะครับครั้งแรกเลยครับลงไว้โดนยึด15วันครั้งที่2ทำอีกยึด30วันครั้งที่ต่อไปทำอีกยึด90วันนี่เล่นแบบนี้ง่ายๆเลยรับประกันได้คราวนี้จะไม่มีใครกล้าเมาแล้วขับแต่ถามว่าวันนี้เฮ้ยเคลียร์ได้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 แล้วก็รถออกไปเคลียร์ได้แล้วรถไปแล้วถามหน่อยครับสถานบันเทิงตามจังหวัดที่บอกเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนำร่องอันนี้โอเคแต่คำถามคือวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณให้เขาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยได้แค่เที่ยงคืนแล้วคุณให้นั่งยันตีสี่ผมบอกเลยทุกร้านก็จะใช้วิธีไหนครับก็คือซื้อเอาไว้ก่อนแล้วสุดท้ายมันก็กลับมาของเรื่องการรับสวยรับสินบนของหน่วยงานนะครับที่มีสิทธิ์ที่จะดูแลพวกนี้แล้วถามหน่อยครับพวกสถานบันเทิงเนี่ยหน่วยงานที่ดูแลพวกนี้ทำไมมันเยอะแยะมากมายเหลือเกินหน่วยงานดูเดียวดูแลไม่ได้เลยครับเอาให้หน่วยงานดูแลเดียววันนี้นะครับหลายหน่วยงานเนี่ยกลายเป็นว่าวันนี้แย่งกันมาหากินครับแย่งกันรับสวยครับแย่งกันรับเงินครับแย่งกันรับสินบนครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าถามว่าวันนี้สถานบันเทิงต่างๆผับเทคบาร์ถ้าจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่รัฐก็จะอยู่ได้แต่รับประกันได้จ่ายไม่ใช่จ่ายแค่หน่วยเดียวครับนะครับเดี๋ยวหน่วยพอจ่ายให้หน่วยนี้ก็จะไปรู้กับอีกหน่วยเข้ามาแล้วอีกหน่วยเข้ามาแล้วอีกหน่วยเข้ามาแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่กินกันยังอิ่มหนำสำราญแล้วถามว่าทำไมนี้สถานบันเทิงอะไรๆที่ต้องปิดตัวไปเหตุผลเพราะเขาไม่อยากจะจ่ายแล้วผลสุดท้ายการท่องเที่ยวก็ซบเซาการท่องเที่ยวก็หายไปโอเคถ้าเป็นจังหวัดที่เป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคุมครับอย่างกับเชียงใหม่เนี่ยผมก็มองตรงเชียงใหม่เนี่ยถ้าอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยผับเทคปิดตีสี่ได้แต่ถ้าเป็นอำเภอรอบนอกเนี่ยก็ไม่สมควรจะเปิดตีสี่ก็อาจจะเป็นแค่ตีสองพอนะครับแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นท่องเที่ยวธรรมชาติอันนี้ก็ว่ากันไปอันนี้สามารถควบคุมดูแลได้แต่การที่กินดื่มอะไรเนี่ยก็ปล่อยแล้วใช้วิธีนี้ครับผมว่าแบบเนี้ยหาเงินเข้ารัฐได้ง่ายฝ่าด้วยหาเงินเข้าท้องถิ่นได้ง่ายฝ่าด้วยแล้วเอาเงินมาพัฒนาท้องถิ่นลองคิดดูว่าวันนี้คุณเอาเงินแบบนี้นะครับแล้วมาพัฒนาท้องถิ่นจะดีฝ่าไหมแล้วพวกที่เสพยาทั้งหมดแทนที่จะเอาเข้าไปสถานบำบัดไปนั่งกินนอนกินอย่างสบายเอามาทำงานนะเอามาทำงานซะเพราะอะไรครับขุดคลองรอกคลองรอกท่อนะมีเยอะแยะมากมายงานที่วันนี้นะครับหน่วยงานของรัฐเองก็ทำไม่ทันก็เอาคนพวกนี้นะครับมาอยากเสพยานักเนี่ยนะไม่อยากทำงานทำการก็เอามาทำงานซะนะครับ3เดือนนะครับทํา3เดือน3เดือนแล้วปล่อยออกไปเซบิกกลับจับอีกคราวนี้เอาเลยครับจาก3เดือนกลายเป็น6เดือนเลยครับอยู่อย่างเงี้ยรับประกันได้คนเสพยาก็จะน้อยลงอีกหน่อยก็จะไม่มีคนเสพยาแต่วันนี้นะครับผมบอกเลยครับเสพยาก็เข้าไปแค่บําบัดนั่งเสพกันสบายใจตาเพิ่มตอนนี้บอกได้เลยครับนโยบายนี้ออกมานะครับครอบครองยาไม่ถึง5เม็ดเท่ากับผู้เสพไม่มีความผิดคือผู้ป่วยเข้าสถานบําบัดผมบอกเลยครับว่าคือการสนับสนุนให้คนเสพยาอย่างเสรีอิสระนะครับอยากจะเสพตรงไหนได้เลยครับนั่งเสพตามสบายเลยถ้านโยบายแบบนี้นี่แหละครับสมองของรัฐมนตรีนี่แหละครับสมองของรัฐบาลชุดนี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟัง